ขุนวรวงศาธิราชพระนามเดิมว่าบุญศรีเดิมมีตำแหน่งเป็นพันบุตรศรีเทพผู้เฝ้าหอพักข้างหน้ามีหน้าที่เป็นผู้กระทำพิธีการต่างๆรวมถึงขับเสภากล่อมสมเด็จพระชัยราชาธิราชให้บรรทมจึงสามารถเข้านอกออกในเขตพระราชฐานได้บางทฤษฎีเชื่อว่าพระองค์เป็นบุตรหรือมีเชื้อสายสืบทอดมาจากเจ้าเมืองศรีเทพอันเป็นเมืองลูกหลวงสมัยราชวงศ์อู่ทองครองกรุงศรีอยุธยาหรือสืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์อู่ทองทรงขึ้นราชาภิเษกเมื่อพ.ศ. 2091และถูกสำเร็จโทษในปีเดียวกันทรงครองราชได้5เดือนบางแหล่งก็ว่า42วันแต่คำให้การชาวกรุงกล่าวว่า2ปีสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้22พรรษาทรงเป็นกษัตริย์ในสมัยอาณาจักรอยุธยานักประวัติศาสตร์ไทยบางท่านไม่นับว่าพระองค์เป็นกษัตริย์เพราะถือว่าเป็นกบฏสมคบกับนางพญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์แย่งชิงราชบัลลังก์จากสมเด็จพระยอดฟ้าอย่างไรก็ตามในพงศาวดารได้ระบุว่าพระองค์ได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแล้ววันหนึ่งในรัชสมัยพระยอดฟ้านางพญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นพระราชชนนีผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ได้เสด็จไปพระที่นั่งพิมานรัตยาหอพักข้างหน้าทอดพระเนตรเห็นพันบุตรศรีเทพก็เกิดมีความรักใคร่จึงสั่งให้สาวใช้เอาเมี่ยงมาห่อผ้าไปพระราชทานให้กับพันบุตรศรีเทพเข้าใจว่าพระนางมีใจรักจึงเอาดอกจำปาให้สาวใช้นำไปถวายท้าวศรีสุดาจันทร์ก็ยิ่งมีความพึงพอพระทัยในตัวพันบุตรศรีเทพสมัยก่อนนั้นไม่ให้ผู้หญิงเป็นใหญ่จึงต้องแต่งตั้งขุนวรวงศาธิราชขึ้นมาแต่ความจริงคืออำนาจที่แท้จริงอยู่ในมือของท้าวศรีสุดาจันทร์การเป็นกษัตริย์โบราณราชประเพณีที่ถูกต้องแล้วนั้นขุนวรวงศาธิราชผ่านพิธีราชาภิเษกมีศักดิ์ชอบธรรมมากกว่าพระเจ้าทองลั่นที่มีเพียง15พรรษาเสียด้วยซ้ำซึ่งไม่ได้ผ่านพิธีบรมราชาภิเษกท้าวศรีสุดาจันทร์ทรงลอบปงพระชนพระสวามีและพระราชโอรสเพราะความมักมากเมื่อสมเด็จพระชัยราชาทรงสวรรคตท้าวศรีสุดาจันทร์ได้กล่าวให้ร้ายสมเด็จพระเทียนราชาและได้กล่าวถึงการกลับคืนสู่อำนาจของราชวงศ์อู่ทองนี่จึงน่าจะเป็นสาเหตุหลักของการกบฏครั้งนี้เพราะท้าวศรีสุดาจันทร์คือผู้สืบสายอู่ทองมาโดยตรงเลือดขัตติยนารีในตัวย่อมเข้มข้นยิ่งการกล่าวให้ร้ายพระเทียนราชาก็เพื่อการกำจัดเชื้อพระวงศ์คนสำคัญของราชวงศ์สุพรรณภูมิเนื่องจากพระเทียนราชาทรงมีสิทธิ์อันชอบธรรมในราชสมบัติท้าวศรีสุดาจันทร์จึงเจาะจงเลือกขุนวรวงศาธิราชเป็นผู้สืบราชสมบัติแห่งราชวงศ์อู่ทองเนื่องจากพันบุตรศรีเทพผู้นี้เป็นผู้สืบเชื้อสายฝ่ายอู่ทองมาเช่นกันคาดว่าน่าจะเป็นบุตรชายของเจ้าเมืองศรีเทพและยังมีบางแห่งกล่าวว่าพันบุตรศรีเทพในอดีตก็เป็นคนรักเก่าของท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งทำให้ท้าวศรีสุดาจันทร์ไว้ใจก่อให้ฐานไฟเก่าเกิดคุกรุ่นขึ้นและพันบุตรศรีเทพก็นับว่าเป็นขุนนางชั้นผู้น้อยแต่โดดเด่นคนหนึ่งส่วนการที่ชายจากราชวงศ์อู่ทองไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่โตส่วนใหญ่ได้เป็นเพียงผู้เฝ้าหอพระหรือผู้กระทำพิธีต่างๆเท่านั้นน่าจะมีสาเหตุเนื่องมาจากการที่เชื้อพระวงศ์สุพรรณภูมิมักจะกีดกันเชื้อพระวงศ์อู่ทองไม่ให้มีอำนาจใกล้ชิดกิจการทหารเพื่อป้องกันการล้างแค้นระหว่างราชวงศ์แต่สุดท้ายก็เกิดช่องโหว่ขึ้นจนได้
ต่อมาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ได้ให้พญาราชภักดีเลื่อนพันบุตรศรีเทพเป็นขุนชินราชผู้รักษาหอพักข้างในก็ลักลอบเป็นชู้เป็นเวลานานท้าวศรีสุดาจันทร์คิดจะแย่งชิงราชบัลลังก์ให้กับขุนชินราชเลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นขุนวรวงศาธิราชเพื่อเป็นการเพิ่มอำนาจเพื่อให้ขุนนางทั้งหลายมีความยำเกรงผู้อยู่ภายหลังจะเป็นประการใดเล่าแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ทรงอ้างว่าพระยอดฟ้ายังทรงพระเยาว์หัวเมืองฝ่ายเหนือก็ไม่เป็นปกติจึงปรึกษากับขุนนางว่าจะให้ขุนวรวงศาธิราชว่าราชการแผ่นดินจนกว่าพระยอดฟ้าจะทรงเจริญพระชนมายุจึงทำพิธีราชาภิเษกขุนวรวงศาธิราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาและทำพิธีอุปราชาภิเษกเมื่อขุนวรวงศาธิราชได้ครองราชบัลลังก์ก็สมคบกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์นำพระยอดฟ้าไปสำเร็จโทษเมื่อปีพ.ศ.2091ส่วนพระศรีสินพระราชโอรสพระองค์เล็กในสมเด็จพระชัยราชาธิราชไม่ได้นำไปสำเร็จโทษแต่ให้ชุบเลี้ยงไว้การครองราชบัลลังก์ของขุนวรวงศาธิราชนั้นไม่เป็นที่เห็นชอบของขุนนางในราชสำนักและพระญาติวงศ์บางส่วนเพราะขุนวรวงศาธิราชทรงขึ้นครองบัลลังก์โดยไม่ชอบธรรมมีขุนนางบางคนรวมตัวกันเพื่อล้มล้างราชบัลลังก์ได้แก่ขุนพิเรนทรเทพเจ้านายเชื้อสายราชวงศ์พระร่วงต่อมาคือพระมหาธรรมราชาขุนอินทรเทพต่อมาคือเจ้าพญาศรีธรรมโศกราชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชหมื่นราชเสน่หาต่อมาคือพญาภักดีนุชิตและหลวงศรียศต่อมาคือเจ้าพญามหาเสนาบ้านลานตากฟ้าทั้งสี่ร่วมกันวางแผนลอบปงพชนจนโอกาสมาถึงเมื่อขุนวรวงศาธิราชประทับนั่งเรือพระที่นั่งไปกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และพระศรีสินดังนั้นขุนวรวงศาธิราชทรงถูกสำเร็จโทษที่คลองสะบัวข้างคลองปังปะหมอในบันทึกของวันวริศบอกว่าถูกลอบยิงด้วยปืนที่ข้างประตูวังท้าวศรีสุดาจันทร์และพระธิดาพระบรมศพนั้นถูกนำไปเสียบประจานไว้ที่วัดแร้งทรงครองราชได้5เดือนสวรรคตเมื่อพระชนมายุได้22พรรษาเมื่อขุนวรวงศาธิราชเสด็จทางชลมารคไปส่งคล้องช้างเผือกขุนพิเรนทรเทพกับพวกได้จัดกองเรือออกสกัดเข้าจับขุนวรวงศาธิราชกับนางพญาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์และพระราชโอรสฆ่าเสียทั้งหมดเอาศพไปเสียประจานไว้ณวัดแร้งเว้นชีวิตไว้แต่พระศรีสินแล้วเข้ายึดพระราชวังให้ส่งเรือพระที่นั่งชัยสุพรรณหงส์ไปรับพระเทียนราชาซึ่งลาสิกขาบทแล้วมาราชาภิเษกเป็นสมเด็จพระมหาจักรพรรดิราชาธิราชเจ้าครองกรุงศรีอยุธยาแทนคลองสะบัวตัดแยกเข้าคลองบางปะหมอติดกับวัดเจ้าย่าและวัดแร้งคือพื้นที่ที่ว่ากันว่าเป็นจุดดักฆ่าขุนวรวงศาธิราชกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ขุนวรวงศาธิราชและแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์เป็นประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีเรื่องราวและสีสันมากมายทั้งการเป็นชู้รักที่มีในพงศาวดารการฆ่าพระยอดฟ้ายุวกษัตริย์การพยายามฟื้นฟูอำนาจราชวงศ์อู่ทองอย่างไรก็ดีเรื่องราวในประวัติศาสตร์นั้นก็ยังมีความเห็นเป็นสองฝ่ายกันมาตลอดในการที่จะนับขุนวรวงศาธิราชเป็นกษัตริย์ตามลำดับการครองราชสมบัติและมีบันทึกเหตุการณ์ครั้งนี้ไว้ว่าการขึ้นรั้งแผ่นดินของขุนวรวงศาธิราชนั้นสร้างความไม่พอใจต่อพระราชวงศ์สุพรรณภูมิ
และข้าราชการจนนำมาสู่การลอบสังหารล้างชีวิตกัน